สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิธากันเวลาวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการทำเซลล์เพนของเครื่องดีฟิวเซอร์ค่ะการทำเซลล์เพนนะคะวิธีการเปิดเครื่องนะคะกดปุ่ม1และปุ่ม3พร้อมกันค่ะแล้วก็กดออนค่ะจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะคะปุ่มแรกนะคะก็เป็นการเซลล์เพนของเครื่องเครื่องก็จะเช็คเครื่องเองอัตโนมัติค่ะอันนี้เราก็รอเครื่องทำการเซลล์เพนค่ะเครื่องก็จะพิมพ์กระดาษออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็กลับไปที่เมนูหลักค่ะต่อไปเป็น ECG test ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็เข้าไปดูค่ะก็จะสามารถเลือกหลีดได้หลีดสอบกลับไปที่เมนูค่ะแล้วก็เป็นการเช็คแบตเตอรี่ค่ะอันนี้ก็จะบอกว่าเราต้องทำการเช็คแบตตอนไหนอะไรยังไงค่ะต่อไปค่ะเป็นปุ่ม control test เป็นการเช็คปุ่มต่างๆว่าตรงกับตามที่แสดงไว้หรือเปล่านะคะมีเพิ่มเสียงลดเสียงค่ะปุ่ม summary ค่ะปุ่มสติกลับไปที่เมนูละแล้วก็ display นะคะก็เป็นเครื่องก็จะทำการเทสเองค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเช็คเสร็จแล้วต่อไปนะคะเป็นปรินเตอร์เทสเครื่องก็จะทำการพิมพ์กระดาษออกมามีลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้งานได้ตามปกติค่ะเราก็กดแคนเซิลต่อไปเป็น data card test นะคะอันนี้ก็จะบอก serial number ค่ะต่อไปเป็นดีฟิตเราก็จะต้องหมุนไปที่150แล้วก็กดชาร์จแล้วก็รอดูค่าว่ามันตรงตามที่ตั้งไว้หรือเปล่าต่อไปเป็นการเทสเสียงค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสียงของเราก็จะกด Enter เพื่อฟังเสียงของ Message Alert ค่ะแล้วก็เป็นเสียง Heart Rate ค่ะต่อไปเป็นเสียงของการชาร์จแล้วก็เสียงของการเตือนต่อไปเป็นเสียงปิดเครื่องค่ะต่อไปก็เป็นเสียง Analyze กลับไปที่เมนูหลักค่ะต่อไปเป็นPin Lock